นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะกับหมวยธนวรรณประโชตค่ะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเราคุณประกิตสิริวัฒนเกตจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาดูตลาดหุ้นกันก่อนเลยนะคะคุณประกิตค่ะเช้านี้ค่ะบวกแรงเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะดัชนีเปิดมานะคะคุณประกิตร่าเริงเลยดีใจมากดีใจมากเพราะว่ามันเป็นกรอบแนวต้านที่เราถูกขังมาเนี่ยนะครับ2สัปดาห์แล้วนะ1587เนี่ย1587ใช่มั้ยคะตอนนี้มาดูเซตกันหน่อย188.43 ใช่คือมันดีใจมากบวก 9.23 จุดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันเป็นการขึ้นมาจากฐานแนวรับคือที่บริเวณ 1,568 จุดนะครับเพราะฉะนั้น68รับได้แล้วดีดกลับขึ้นมาแล้วสามารถเบรกแนวต้านได้แบบนี้เนี่ยโอ้ดีใจไม่จะพูดยังไงตอนนี้มาดูกันหน่อย 4,900 ล้านบาทแล้วนะคะมีหุ้นน้องใหม่ IPO เข้ามาด้วยครับ BPO บวกขึ้นมา 32% ITD ต่อเนื่องค่ะขึ้นมาอีก 4% นะคะ CBG บวกประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าครับ CK เข้ามาด้วยนะคะขึ้นมา 3% กว่าและ KTB บวกนิดหน่อยนะคะมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนค่ะคุณประกิตคะครับดาวโจนส์บวก91จุดค่ะ Nasdaq บวก11 S&P บวก10ฝั่งยุโรปนะคะฟูซี่ลอนดอนบวก71 CAC ฝรั่งเศสบวก113จุดค่ะ DAX เยอรมนีขึ้นมา248จุดกลับมาที่ภูมิภาคเอเชียนะคะดัชนีหางเสงฮ่องกงเช้านี้ขึ้นมาถึง448จุดเลยทีเดียวนะคะตลาดอื่นๆก็บวกด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอเลยส่วนใหญ่ก็เปิดในแดนสีเขียวเช่นเดียวกับเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราค่ะคุณประกิตค่ะขึ้นมาตอนนี้10จุดแล้วนะคะ1587เป็นแนวต้านใช่ไหมคะครับใช่ครับไม่ต้องดีใจขนาดนั้นคะคือมันเป็นแนวต้านที่มีนัยยะอะไรคะคืออย่างแรกเนี่ยเราต้องสังเกตก่อนว่าการเคลื่อนไหวของตลาดเราตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าลงยากนะขึ้นลำบากนะครับสังเกตได้ว่าลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีฐานแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ที่บริเวณสักประมาณ 1,550 กับ 1,568 ค่ะลงมาปุ๊บปรากฏว่ามันก็จะมีการดีดกลับที่ค่อนข้างแรงพอดีดกลับที่ค่อนข้างแรงเราก็อาจจะมีความคาดหวังว่าน่าจะขึ้นต่อแต่ปรากฏว่าก็ไม่ขึ้นขึ้นไปก็ติด 1,587 นะครับแล้วก็ปรับลงมามันจะเป็นอย่างนี้มาตลอด2สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถก้าวข้ามผ่านกรอบแนวต้านใหญ่อย่าง 1,587 จุดขึ้นไปได้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะพ้นจากพฤติกรรมเดิมนะครับก็คือการขึ้นติดขึ้นลงติดในกรอบแคบเนี่ยอาจจะพ้นจากช่วงนี้ไปละนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้ถ้ายิ่งใครที่สามารถดูภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคได้เนี่ยเราไปดูภาพเซตแบบรายสัปดาห์เนี่ยจะพบว่าการที่เราสามารถผ่าน 1,587 ได้เนี่ยมันคาดหวังได้ไกลนะถึงแม้ว่าจะยังไม่ปิดตลาดยืนได้คือก็หวังว่าให้ยืนให้ได้ตอนนี้ก็ยังเสี่ยงอยู่ว่ากลัวยืนไม่ได้แต่ว่าผมว่าโดยโมเมนตัมแบบนี้นะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างมาแรงนะครับมาได้ตามคาดแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะไปต่อนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสัปดาห์นี้คุณประกิตขยับกรอบแนวรับแนวต้านขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คือเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามีแนวต้านอยู่ที่1,587ยืนได้เอาให้แข็งๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสไปที่ประมาณ1,907จุดได้1,597 1,502 และ1,602ก็จะเป็นแนวต้านตามลำดับแล้ว1,587ก็จะกลายเป็นแนวรับถูกต้องนะครับก็วันนี้ขอแค่ยืนให้ได้นะครับอยากให้ยืนให้ได้จังเลยต้อง 1,587 เท่านั้นครับมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยอะไรยังไงคะจริงๆแล้วมันเป็นยอดท็อปของในช่วงการเคลื่อนไหวที่ติดตรงนี้เนี่ยมาประมาณสัปดาห์ถึง2สัปดาห์มันเป็นแค่ยอดสูงสุดในช่วง2สัปดาห์ใช่มันมาชนแล้วมันไม่ผ่านครับนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูจากหลายๆปัจจัยมีลุ้นมั้ยคะตอนนี้มีปัจจัยอะไรหนุนคือปัจจัยหนุนตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยมันดีไปหมดนะครับถ้าในช่วงของต่างประเทศเองเนี่ยล่าสุดเราก็ได้เซอร์ไพรส์จากทางด้านจีนที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะสั้นนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถือว่าเป็นการลงครั้งแรกในรอบ28เดือนตรงนี้นี่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดมันดีซัพพลายต่อเนื่องได้มาจากการที่ BOJ เนี่ยทำเซอร์ไพรส์ไปก่อนหน้านี้นะครับเช่นเรื่องของการขยายวงเงินในการเข้าทำ QE อย่างที่2เนี่ยมันมีเรื่องของการที่คุณมาริโอดากี้คราวนี้เนี่ยออกมาบูแล้วนะครับเขาก็มีไปพูดที่งานยูโรเปียนนะครับยูโรเปียนแบงกิ้งคอนเกรสนะครับปรากฏว่าสิ่งที่คุณมาริโอดากี้ออกมาพูดเนี่ยน่าสนใจมากเขาบอกว่าพร้อมทำทุกอย่างนะครับด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อจะดึงให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันของยุโรปเนี่ยมันค่อนข้างต่ำมากนะครับคำพูดแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกย้อนไปเมื่อตอนสมัยตอนยุโรปมีปัญหาโดยเฉพาะตอนวิกฤตหนี้สาธารณะทั้งกรีซแล้วก็โปรตุเกสเนี่ยตอนนั้นคุณมาริโอดากี้ก็พูดแบบนี้พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ยุโรปเนี่ยยังอยู่รอดต่อไปนะครับเพราะนั้นสังเกตได้ว่าหลังจากคำพูดตอนนั้นปุ๊บทุกอย่างดีขึ้นนะครับรอบนี้ก็เช่นเดียวกันพูดแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เราคาดหวังการประชุม ECB ในวันที่4ธันวาคมเดือนหน้าได้นะครับว่า
็น่าจะอาจจะมีการออกมาตรการแอคชั่นอะไรเจ๋งๆออกมาเช่นการเข้าซื้อ corporate bond ขออภัยนะครับการเข้าซื้อ government bond แล้วก็ corporate bond ตรงนี้เนี่ยถ้ามีอันออกมาตรการพวกนี้ออกมาอีกจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวหนุน sentiment นะครับบวกกับว่าปัจจัยในประเทศของเราเนี่ยมันมีเรื่องของช่วงเดือนพฤศจิกกับเดือนธันวาเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่ตลาดเรามักจะปรับเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งตลอด5ปีที่ผ่านมายกเว้นปีที่แล้วเราเน้นไปเป่าปีแล้วปีนี้จะเป็นแบบนั้นไหมคะปีนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นเหมือนเมื่อเศรษฐีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้มีปัจจัยกดดันอะไรมากนะครับก็เลยคิดว่าเศรษฐีตลอด5ปีที่ผ่านมาพฤศจิกับธันวาเรามักจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเนื่องด้วยแรงหนุนจาก LTF นะครับแล้วเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากจบงานSeed in the Cityตลาดก็มักจะมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งด้วยเฉลี่ยแล้วหลังจากจบงานเนี่ยมักจะปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 4-7% 1เดือนกับ2เดือนให้หลังนะครับซึ่งแรงหนุนสำคัญเลยเนี่ยก็น่าจะมาจากพวกการเปิดบัญชีใหม่ๆเพื่อซื้อ LTF นั่นเองบวกกับว่านักลงทุนเนี่ยบางส่วนพอไปฟังในงานเราฮึกเหิมไงได้กำลังใจได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนักวิเคราะห์ออกมาพูดเชียร์หุ้นมันก็ทำให้เกิดการแอคทีฟเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยมองว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างโอเคแต่ติดอยู่เรื่องเดียวคือตอนนี้เนี่ยสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนรายบุคคลในประเทศมันสูงสูงกว่า 70% ซึ่งมันค่อนข้างผิดปกติเมื่อเทียบกับเฉลี่ยที่ผ่านมาปกติที่ผ่านมาเราต้องแค่50แต่ตอนนี้รายย่อยในประเทศเทรดกันสูงขึ้นมันดีอยู่แล้วรายย่อยเข้ามาเล่นเยอะนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ที่เข้ามาเยอะแบบนี้เนี่ยปกติแล้วก็คือนักลงทุนรายบุคคลในประเทศดันไปเน้นพวกหุ้นเล็กซะเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่มันน่าผิดสังเกตก็คือสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายนะครับในหุ้นที่อยู่นอกกลุ่มเซ็ตร้อยนอกกลุ่มเซ็ตร้อยส่วนใหญ่แล้วเป็นหุ้นเล็กหมดเลยนะครับก็คือมันสูงขึ้นมาถึงประมาณ 50% ของมูลค่าการซื้อขายโดยรวมซึ่งมันผิดปกติมากโดยปกติแล้วเนี่ยสมัยเมื่อ 3-4-5 ปีก่อนเนี่ยสัดส่วนของหุ้นนอกเซ็ตร้อยจะมีมูลค่าการซื้อขายเพียงแค่ 20% เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายโดยรวมเพราะว่าหุ้นนอกเซ็ตร้อยโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นหุ้นเล็กขนาด market cap รวมกันเนี่ย400กว่าตัวเนี่ยปรากฏว่า market cap ของมันเนี่ยไม่ถึง 20% ของ market cap โดยรวมแล้วเพราะฉะนั้นมูลค่าการซื้อขายมันก็ไม่ควรเยอะถูกป่ะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นมูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันเกินกว่าครึ่งนึงแบบนี้แปลว่านักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นเน้นเล่นหุ้นเก่งกำไรพอไปเล่นอย่างนี้มากๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดกระแสฟองสบู่ในการเก่งกำไรหุ้นเนี่ยไม่ยากพอเกิดกระแสฟองสบู่สักพักนึงเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีปัญหาตามมาก็คือเมื่อฟองสบู่แตกมันจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ตรงนี้ต้องระวังต้องระวังนะคะเอาถ้าอย่างนั้นมากำหนดกลยุทธ์กันก่อนนะคะถ้าสมมติว่ายืน 1,587 ไม่ได้แนวต้านนี้จะไม่กลายเป็นแนวรับจะยังคงเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งกลยุทธ์จะเป็นยังไงผมคิดว่ายังไงก็คงผ่านต่อให้วันนี้ลบปิดต่ำกว่า 1,587 แต่ด้วยโมเมนตัมแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะเริ่มดิดกับไปปรับเพิ่มขึ้นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของนี้ก็คือก็โอเคก็ถือหุ้นแบบเดิมซึ่งชุดหุ้นก็ยังเป็นชุดเดิมคือผมไม่เน้นพวกหุ้นเล็กอยู่แล้วนะครับเราก็เน้นหุ้นบลูชิพนะครับที่น่าจะมีผลประกอบการโดดเด่นในงวดไตรมาส4เติบโตต่อเนื่องในปีหน้าเพราะว่าแรงกดดันจากเรื่องการปรับลดประมาณการเนี่ยมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นผมขอเลือกหุ้นที่ผลประกอบการดีๆมันจะได้ไม่ต้องโดนแรงกดดันเรื่องการปรับลดประมาณการนะครับแน่นอนว่ากลุ่มพลังงานเราก็เลือกตัวปตท.นะครับแล้วก็เนมโก้กลุ่มสื่อสารเราแอดวานซ์อินทัชกลุ่มธนาคารพาณิชย์มาแล้วนะครับเป็นอย่างที่คาดเลยก็ KBank SCB GMB ก็ชอบนะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างขยันเทรดดิ้งเก่งกำไร ATD ไม่ว่ากันแต่ผมขอชอบ Syntech กับ STPI เหมือนเดิมนะครับกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยก็ลุ้นน่าจะมีการยกเลิกกฎอัยการศึกบางพื้นที่ดูจากแรงกดดันตอนนี้นะครับมันก็พอเก่งกำไรได้ก็อาจจะลุ้นตัวเอราวัณนะครับก็ชุดพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นชุดที่คาดหวังได้นะครับเพราะฉะนั้นนะคะก็คุณประกิตยังให้น้ำหนักนะคะว่า 1,587 ที่เป็นแนวต้านที่มาชนหลายรอบรอบนี้น่าจะผ่านขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นแนวรับนะคะแล้วก็จะมีแนวต้านถัดไปนะคะที่ระดับ 1,594.97 และ 1,602 จุดนะคะช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อนนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นกับคุณประกิตสิริวัฒนเกียรติจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสหลังโฆษณาค่ะช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้นะคะนั่งอยู่กับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณประกิตสิริวัฒนเกตค่ะเปิดสายให้ถามหุ้นค่ะคุณผู้ชมคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะโทรศัพท์ทยอยโทรเข้ามากันได้เลยนะคะช่วงนี้เราจะไปที่หุ้นเด่นแนะนำนะคะคุณประกิตบอกว่าช่วงนี้ยังถือหุ้นได้ต้องเลือกให้ดีด้วยให้คุณประกิตเลือกให้สักตัวได้ไหมคะคือตัวรักตัวโปรดตอนนี้ที่ตัวใหม่นะครับก็เป็นตัว STPI นะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยไปมาแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการซื้อ
ึมลงด้วยนะครับเมื่อประมาณช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งปรับเพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนนึงเนี่ยที่ปรับลดลงเนี่ยผมมองว่า1เนื่องจากว่านักลงทุนอาจจะค่อนข้างผิดหวังเรื่องเกี่ยวกับค่าเร่งงานนะครับมันยังไม่เข้ามาในงวดไตรมาส3แต่ว่าอยากให้มองว่าค่าเร่งงานในโครงการ ETS เนี่ยมันน่าจะเข้ามาในงวดไตรมาส4ซึ่งเท่าที่เราประเมินเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันน่าจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ในกรอบประมาณ100ถึง100ถึง200เหรียญนะครับ100ถึง200ล้านเหรียญซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันมากกว่าประมาณการเดิมที่วางไว้70ถึง100ล้านเหรียญ นะครับถ้าได้มาจริงๆในงวดไตรมาส4เนี่ยก็กำไรก็บูมเลยนะครับบวกกับว่าก็ยังมีเรื่องของการส่งมอบงานในช่วงโค้งสุดท้ายของโปรเจกต์ ETS อีกนะครับก็กลายเป็นว่าในงวดไตรมาส4เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำกำไรเนี่ยพลิกเป็นประวัติการได้นะครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการเข้าประมูลงานใหม่ๆซึ่งตอนนี้เนี่ยมี potential ที่จะได้งานเนี่ยอย่างน้อยๆนี่ก็3โปรเจกต์ใหญ่ด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละโปรเจกต์ก็ไม่ได้แพ้ตัว ETS เลยนะครับโดยรวมแล้วผมก็เลยยังมองว่าตัว STBI เนี่ยเป็นหุ้นที่เราสามารถซื้อสะสมได้นะครับเพื่อรอลุ้นข่าวดีต่างๆนะครับที่จะเข้ามานะครับแล้วมูลค่าพื้นฐานเนี่ยเราก็เพิ่งปรับใหม่นะครับเป็นบริเวณ3บาท30สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยราคาเพิ่งจะเริ่มปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นวันที่2เท่านั้นเองเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราเข้าเก็บนะครับก็เก็บแล้วก็ลุ้น Fair Value ไปเลยปีหน้านะครับ3บาท30นะครับราคาหน้ากระดาน STPNI ตอนนี้ราคาหน้ากระดานเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่22บาท22บาทเท่านั้นเองนะครับก็ราคาแฟร์อยู่ที่30 30บาท3บาท30ถ้วน 30.30 30บาท30ใช่ผมเลยคิดว่าถือได้นะคะน่าซื้อมากนะครับแล้วยิ่งถ้าเราไปดูการเคลื่อนไหวภาพทางเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า MACD เนี่ยก็เริ่มมีการตัดค่าศูนย์ขึ้นมานะครับหลังจากที่มีการยกฐานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถ้าอารมณ์แบบนี้นี่เหมาะมากเลยนะครับน่าซื้อได้แล้วนะครับซื้อถือข้ามปีได้ใช่ไหมคะก็น่าถือข้ามปีครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ไปเลยค่ะปีหน้านี่คุณประกิตกังวลไหมว่าจะมีเหมือนปีนี้วันแรก2วันแรกนี่คงไม่มีกระหน่ำดีไม่ดีจะขึ้นเยอะเอาแต่ว่าปีหน้าเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือไปไตรมาส1แล้วก็ในช่วงไตรมาส2เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเราจะผันผวนสูงมากนะครับก็คือช่วงต้นปีเราอาจจะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นนะครับไปทดสอบประมาณ 1,700 750 1,800 1,850 มันมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับถ้าดูตามโมเมนตัมของรายย่อยแบบนี้นะมันต้องมีกระแสการเก็งกำไรที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 1,800 เนี่ยผมว่ามีโอกาสเห็นนะครับแต่ยิ่งไปถึง 1,800 ในช่วงต้นปีเลยเดือนมกราคมเดือนกุมภาปีไหนคะปีหน้า 1,800 เลยเหรอคุณผมคิดว่าน่าจะไปได้นี่ยังไม่ถึง 1,700 เลยนะตกใจมั้ยตกใจนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งไปถึง 1,800 เนี่ยหรือประมาณ 1,750 ก็แล้วกันเซฟๆบวกเผื่อไปเป็น100จุดเลยอ่ะคะเอา 1,750 ก็ได้เดี๋ยวหาว่าเวอร์ไป 1,750 ถ้ามันไปถึงจริงในช่วงไตรมาส1นะคะปีหน้าเนี่ยค่ะยิ่งต้องระวังเพราะว่าถ้าไปเกิน 1,750 จนไปถึง 1,800 แปลว่าไปเกินกว่า current PE 18เท่าโดยใช้ earning ปีหน้าผมเชื่อว่าถ้าขึ้นไปถึง 1,800 เมื่อไหร่ตลาดเราจะมีการสวิงกลับลงมาค่อนข้างแรงต้องระวังนะครับแต่คิดว่าถึงแน่ถึงหน้าแต่ไม่รู้เมื่อไหร่กุมภาไงกุมภามีนาปีหน้านี่ 1,600 ผมลูกศิษย์500อยู่นะคะคุณหมอไพศาลมาเลยนะเนี่ยลูกศิษย์เขามาแล้วเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเปิดสายปรึกษาหุ้นกันนะคะคุณประกิตมองจากอัพไซด์ตอนนี้200จุดเลยทีเดียวก็เบื้องต้นปีนี้เนี่ยขอ 1,647 ก่อนเป้าหมายเดิม 2-300 จุดซึ่งมันมีโอกาสจะถึงนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ไป 1,800 ค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะเปิดสายไปที่สายแรกนะคะมีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนิสาเชิญค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามว่าระหว่าง BBL กับ SCB นั้นณเวลานี้คนถือดีแล้วจะขายดีคะได้กำไรสูงแล้วได้กำไรหรือยังคะทั้ง2ตัวได้ค่ะได้นิดหน่อยค่ะได้ค่ะแบงก์กรุงเทพกับ SCB นะคะ2ตัวนี้ถ้าขายทำกำไรตัวไหนดีคะคือไม่ขายทั้งคู่ได้ไหม BBL ก็ถูกถูกนะครับแต่ว่าถ้าจะขายเพราะว่า BBL มันขึ้นช้าก็โอเคนะครับแต่ SCB เนี่ยผมอยากถือลุ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะขาย BBL ก็ขายได้นะแล้วก็สวิตไปอาจจะไปลงตัว TMB น่าจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแรงหรือไปลงในตัว KTB ก็ได้ถ้าสังเกตเนี่ยกลุ่มรับเหมาวันนี้มาถูกไหมครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการเก็งกำไรเรื่องของเม็ดเงินที่จะเข้ามาลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานนั่นหมายความว่าแบงก์ที่จะเกี่ยวข้องหรือว่าได้ประโยชน์ในเรื่องนี้เนี่ยก็คือ KTB ไม่ช้ามันก็จะขึ้นตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น SCB ถือต่อก่อน SCB ถือต่อค่ะถ้า BBL ไม่มายเรื่องความช้าก็ถือต่อแต่ถ้ามายเรื่องความช้าเนี่ยก็อาจจะขายแล้วก็ไปสลับ TMB หรือ KTB นะครับมาที่สายถัดมาเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามเลยค่ะค่ะเป็นเสียงทีวีก่อนนะคะจะสอบถามหุ้นตัวไหนคะถาม RS ค่ะ RS ซื้อหรือยังคะ
ซื้อแล้ว9.70ค่ะได้ค่ะฟังต่อเลยนะคะสำหรับคำแนะนำ RS ค่ะ RS เนี่ยผมว่าวันนี้มันมีโอกาสย่อนะครับถ้าย่อลงมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสให้เราซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยเร่งอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของการขึ้นค่าเรทค่าโฆษณาจะขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับแปลว่ารายได้ปีหน้าเขาเพิ่งขึ้นมาแต่เขาก็อาจจะขึ้นอีกจะขึ้นอีกเป็นเท่าตัวในปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้รายได้เนี่ยมีโอกาสเข้ามาเยอะนะครับโดยรวมแล้วทำไมถึงกล้าขึ้นนะครับเราก็ต้องไปดูเรตติ้งนะครับของทั้งช่อง8แล้วก็ช่อง2เนี่ยทุกวันนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทีวีดาวเทียมนะครับยังไม่พอในเรื่องของทีวีดิจิตอลเองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างแรงด้วยนะครับเคยดูรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมนะครับผมดูแล้วก็อย่างฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยเร่งได้นะครับบวกกับว่าผลขาดทุนจากกล่องซันบ็อกเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มลดน้อยลงเพราะว่าเขามีไปการเอาเพิ่มในส่วนของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเข้ามาจอยด้วยก็กลายเป็นว่าก็จะมียอดขายที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาในแต่ละเดือนด้วยนะครับเพราะว่าคิดเป็นในเรื่องของการใช้บริการที่ต้องจ่ายรายเดือนด้วยตรงนี้เนี่ยผมว่า RS ก็เราเพิ่งปรับมูลค่าพื้นฐานไปประมาณ13 บาทเปลี่ยนเป็น13 บาทก็ยังสามารถถือได้ถูกต้องครับถือต่อนะคะมาต่อที่สายคุณทวีชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะอยากขอถามทั้งสองตัวนะค่ะตัวแรกกับสยามแก๊สนะว่าราคาไหนน่าเข้าแล้วกับโซล่าค่ะต้องขายในราคาไหนโซล่าซื้อหรือยังคะโซล่าซื้อหรือยังคะซื้อแล้วครับได้กำไรอยู่เหรอคะกำไรอยู่ครับค่ะโอเคค่ะมาดูโซล่าค่ะโซล่าได้กำไรอยู่ผมว่าก็ยังสามารถถือต่อได้นะครับเพื่อเก็งกำไรต่อนะครับตัวโซล่านะครับแล้วก็กระแสเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยมันยังค่อนข้างมีอยู่นะครับก็คิดว่ายังถือต่อได้นะครับก็อาจจะลุ้นระดับราคานะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ15.20 บาทนะครับก็ลุ้นอาจจะได้ขายทำกำไรเนี่ยแถวๆบริเวณสัก16.50 บาทขึ้นไปหรือ17 บาทนะครับก็ยังให้ถือต่อก่อนนะครับค่ะโซล่าถือต่อสยามแก๊สเข้าได้ไหมคะส่วนสยามแก๊สเนี่ยนะครับตอนนี้ถือว่าน่าซื้อนะครับเพราะมันมีเรื่องของการปรับราคาขายแก๊ส LPG มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นหนุนสำหรับตัว SGP ด้วยแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันก็ปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแปลว่าถ้าถืออยู่ก็แปลว่าขาดทุนอยู่นะครับตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะคนที่ยังไม่ได้ซื้อต้องรอก่อนไหมคะจะเริ่มซื้อสะสมก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ารอมันฟื้นขึ้นมาก่อนนะครับระดับราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับยังอยู่ที่บริเวณที่9.75 บาทนะครับเพราะนั้นอาจจะรอฟื้นขึ้นมาสัก10.50 บาทนะครับแล้วก็ค่อยซื้อตามก็น่าจะดีกว่านะครับค่ะมาต่อที่สายถัดมานะคะคุณเชษสวัสดีค่ะสวัสดี2ท่านนะครับค่ะครับITD อ่ะครับอยากถามว่าขายตรงไหนดีฮะจะขายแล้วขึ้นไปเรื่อยเลยฮะค่ะคืออย่างแรกเนี่ยกำไรอยู่ใช่มั้ยคะใช่ครับไม่อยากไปขายตัวเลข2หลักITD อย่ามากเลยครับขอบคุณนะครับ ITD เนี่ยก็ทำให้ผมกุ้มใจอยู่พอสมควรเพราะว่ามูลค่าพื้นฐานที่เราวางไว้เนี่ยคือ5.40 บาทค่ะนะครับประเด็นบวกในเชิงพื้นฐานเนี่ยไม่มีค่ะนะครับคือมันจะมีก็แค่ประเด็นเรื่องของโครงการในอนาคตที่จะภาครัฐเนี่ยจะมีการที่เราลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมา ITD ก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีศักยภาพในการเข้าประมูลนะครับปัจจุบันเนี่ยประเด็นที่รออยู่เช่นมีเรื่องของโครงการทวายนะครับก็ภาครัฐก็จะมีการเข้าไปช่วยกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่ายังไม่มีความชัดเจนนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็มีเรื่องของพวกเหมืองโพแทสนะครับที่บนตรงนี้ก็ยังต้องรอคุยกับนะครับเรียกได้ว่าประชาชนในพื้นที่อยู่นะครับก็ยังไม่ชัดเจนอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเรื่องที่3ก็คือการเพิ่มทุนแบบ PP นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเพิ่มทุนในแบบ PP ไปในราคาที่ค่อนข้างต่ำซึ่งไอ้ที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นการเพิ่มทุนตรงนี้มากกว่าแต่มันก็เป็นความเสี่ยงนะครับว่ายังไม่ได้มีการกำหนดเซลเลนพีเรียดอะไรขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยราคามันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไวลงเร็วได้นะครับก็ยังอยากให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจะเทรดดิ้งเนี่ยด้วยกระแสณปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทำได้นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7.75 บาทนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะรอทำกำไรเนี่ย9 บาทน่าจะเป็นพื้นที่ take profit ได้เหมาะสมมากนะครับ9 บาทนะคะแต่วันนี้ต้องระวังนะครับเปิดสูงมันอาจจะมีการย่อลงมานะถ้าย่อลงมาแล้วจะซื้อเพิ่มไม่ว่ากันนะครับมาดู CK สักหน่อยได้ไหมคะมาคู่กันเลยค่ะซึ่ง CK เนี่ยผมว่าค่อนข้างเฟซเพราะเราเพิ่งมีการปรับมูลค่าพื้นฐานไปนะครับปีหน้าเนี่ยก็เรามองไว้ที่30 บาทนะครับก็ยังสามารถที่จะซื้อเพื่อเก็งกำไรนะครับลุ้นไป30 บาทได้นะครับค่ะขอดู KTB ให้ด้วยค่ะส่วน KTB นะครับมูลค่าพื้นฐานนะครับเราก็ยังวางไว้อยู่ที่บริเวณนะครับ29 บาทครับแล้วก็ประเด็นบวกแน่นอนนะครับเป็นแบงค์ที่ได้ประโยชน์สูงนะครับหากมีเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมานะครับก็เชื่อว่าราคาน่าจะเริ่มปรับเพิ่มขึ้นตามแบงค์อื่นๆขึ้นไปนะครับก็คิดว่ายังน่าซื้อต่อได้นะครับค่ะส่งท้ายย้ำกลยุทธ์อีกนิดนึงตอนนี้ก็คือมาทดสอบที่1587ยืนอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปิดยืนได้ไม่ได้ใช่ถ้า
ถ้าสมมุติว่าปิดยืนไม่ได้ก็ยังเชื่อว่าสัปดาห์นี้ก็ยังมีโอกาสผ่านขึ้นได้อยู่ดีนะครับมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้คงเตะชึ่งอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วน่าจะผ่านขึ้นไปได้นะครับไม่แปลกนะครับที่วันนี้เราเปิดลอยแล้วเราต้องโดนเทคโปรฟิตออกมาบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารายย่อยอยู่ในตลาดเยอะพอเปิดลอยแบบนี้เขาก็ต้องขายทำกำไรลงมาบ้างนะครับแต่เชื่อว่าเราจะยังไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ลงเยอะอะไรมากในช่วงเช้าสุดท้ายแล้วสัปดาห์นี้ก็น่าจะขึ้นไปผ่าน 1,587 ได้นะครับถ้าอย่างนั้นตอนที่ไม่ผ่านนี้แนวรับนะคะที่ยังไม่ถึง 1,587 อยู่ที่เท่าไหร่คะโอ้ยคิดว่าคงไม่ได้ต่ำกว่า 1,573 อ่ะครับเพราะนั้นถ้าอ่อนลงมาสักประมาณ 1,575 ก็น่าจะเริ่มรับได้นะครับก็ยังคงมองทิศทางบวกอยู่นะคะแล้วปลายปีมองเท่าไหร่นะคะ 1,647 เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนใจปีหน้ามองเท่าไหร่นะคะปีหน้าเอา 1,800 1,800 จริงอะค่ะเอาสักต้นปีประมาณกุมภามีนาผมคิดว่าเป็นไปได้แต่ว่าเอาตรงๆไหมต้นปีเนี่ยเป็น 1,800 ค่ะปลายปีเนี่ยมองประมาณ 1,200 1,200 เลยปีหน้าจะรุนแรงมากจะเป็นอะไรที่แฮปปี้ช่วงต้นปีแต่ตั้งแต่ไตรมาส1เป็นต้นไปเราจะเป็นโรคซึมเศร้ากันถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวตามดูแต่ชนีพร้อมกับอันนี้เอามาจากการดูโหราศาสตร์จริงเหรอคะพูดเล่นไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมตามต่อกันในรายการ Stop Loss ทั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปีหน้านะคะแล้วก็มาตามดูคุณประกิตได้ด้วยนะคะอยากติดตามผลงานคุณประกิตก็ไปคลิกไลค์แฟนเพจนะคะชื่อประกิตสิริวัฒนเกตนะคะให้หุ้นเด็ดทุกวันไม่เพราะถ้าเป็นบทวิเคราะห์เราไม่ใช่เป็นขายใบพวยหวยไม่ใช่แต่ว่าก็จะมีข้อมูลความรู้แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆใน Facebook นะครับช่วยกันไปกดไลค์จะถึงหมื่นแล้วนะคะค่ะดีใจจะแย่นะครับจะถึงหมื่นแล้วค่ะเอาวันนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะแนวต้านสำคัญที่เราต้องผ่านไปให้ได้นะ 1,587 จุดนะคะถ้าหากว่าผ่านไปก็จะไปต่ออีกนะคะแล้วก็มีลุ้นไปถึงระดับ 1,602 จุดในเดียวค่ะนี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะช่วงนี้ยังคงสามารถที่จะถือหุ้นลงทุนต่อได้นะคะเช้านี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบพระคุณค่ะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณประกิตสิริวัฒนเกตค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้คุณประกิตสิริวัฒนเกตจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสหมวยธนวัฒน์วรรณโชติและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ